ราชสกุลและองคมคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์วันนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จไปในงานอุ่นเอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมให้ประชาชนได้รับความรู้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สะท้อนถึงความสําคัญของสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ต่อวิถีชีวิตคนไทย และในเวลา16นาฬิกา51นาทีคุณพลอยพลินเจนเซนพร้อมด้วยครอบครัวไปเยี่ยมชมงานเช่นการจัดแสดงภาพโมเสกพระบรมสาริสลักและเลโก้โมเดลจำลองพระราชการณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบันโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก,กล้าโปรดก,ก,ก,กระหม่อมให้ประชาชนผู้สนใจร่วมประมูลเพื่อนําเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนําขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมทวาร โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือรัษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองกิจการในพระองค์904โทรศัพท์02 356 0849ที่บริเวณสนามเสือป่ามีร้านค้าและกิจกรรมให้ประชาชนร่วมอุดหนุนและลุนรับของรางวัลพระราชทานและรางวัลต่างๆตลอดจนมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิน่นที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน และพนาักาเอกชลิตฐ์ผูผาสุปองคม,มนตรีไปเยี่ยมชมงานอาทินิทรรศการโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนร่วมกันมีเพินสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะการดูแลรักษาครูคลองการจัดแสดงศิลปรกรรมร่วมสมัยรวมทั้งจัดฉายภาพยนตร์สามมิติน้ำกับชีวิตและภาพยนตร์สั้นสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์การจำลองพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพย์าอาจ เป็นพระที่นั่งทรงประสาทถงองค์เล็กสร้างในแบบปราสาทจตุรมุขจำลองมาจากพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการจำลองบ้านรักพลังงานนำเสนอเรื่องการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวันทั้งนี้กว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมงานแล้วกว่าหนึ่งล้านคนโดยงานจะจัดถึงวันที่3วันเสาร์ที่19มกราคมนี้ องคมนตรีเชิญพระห่มกันหนาวพระชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ที่หอประชุมโรงเรียนจอมพระประชาสรรอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวสามอำเภอรวมสองพันืนประกอบด้วยอำเภอจอมพระ น่นนารายและสนมพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวแก่รัษฎรโด,ดยทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้นำไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสิลร์ไปช่วยเหลือรัษฎรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนให้ติดตามดูแลสุขภาพกายและสภาพจิตใจของรัษฎรด้วย โอกาสนี้องคมนตรีได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่อำเภอจอมพระสองรายซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้นได้เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทาน2,000พื้นไปมอบแก่รัษฎรในพื้นที่เผกระสังสตึกเวราชแ่นดงบ้านดานและพระผาชัยจังหวัดบุรีรัมณฑณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกระสังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นพร้อมเชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวแก่ราษฎรโดยทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราาทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่ไปรับพระห่มกันหนาวพระราชทานด้วย โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงโดยรัศดรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ที่ห้องประชุมดอยหลวงโรงแรมแคนเทอรีฮิลล์จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกำมน,นาทรุติดองคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารมูลิธิคโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่สูงพัฒนาคโครงการหลวงประจําปีงบประมาณ2562โดยมูลิธิคโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและสูงปฏิบัติการพัฒน,นาที่ดินคโครงการหลวงจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ตามพระราชโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรคือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกลดก,การปลูกพืชผิดกฎหมายซึ่งสร้างประโยชน์ต่อประเทศและโลกเป็นอย่างมาก โดยที่ประชุมได้นําเสนอแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและการให้ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒธธิมุ่งดาเนินงานตามก้ายุทธศาสตร์องค์กรอาทิการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อพื้นที่สูงเน้นการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพการพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงให้พึ่งตนเองเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนการบริหารจัด การตลาดเพื่อสังคมให้สามารถแข่งขันในอนาคตได้การพัฒนาสู่องค์กรที่มีคุณธรรมมีระบบปฏิบัติงานที่ดีและยั่งยืนลดสารเคมีและใช้สารชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดโรคมแมลงส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาโครงการโลคาบอนในชุมชนบนพื้นที่สูงโดยประสานการทำงานและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามพระราชประสงค์และประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชาชทานพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการจังหวัดปัตตานีที่วัุวรรณากรอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้วาราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมรา,าชินีนาถในราชการที่9ก้าไปวางที่หน้าหีบศพ สิบตำรวจโทรเฉลิมพลคมขำผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรนาประดูซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการป้อมหน้าสถานีตำรวจภูธรนาประดูตำบนทุ่งพผาำเภอโคกโพและเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่สถานีตำรวจภูธรดังกล่าวเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมา โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอครราชกุมารีถูกกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินามาตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณส่งพระกรุณาโปรโดก้าโปรโดกระหม่อมและโปรโดให้ผู้วชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพก็จะมีการเคลื่อนย้ายศพไปบำเพ็ญกุศลณภูมิลำเนาที่จังหวัดชุมพรต่อไปเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองแพร่จะแสดงให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมในคุ้มเจ้าพิริยะเทพวงศ์เจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเวียงแพร่เชิญชมค่ะ อาณาจักรล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านานกว่า200ปีก่อนที่จะมาอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงรัตนโกสินทร์ราวพุทธศักราช2,383เป็นต้นมาเวียงแพร,แร่ในดินแดนล้านนาตะวันออกจึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงรัตนโกสินทร์เช่นกันโดยมีเจ้าหลวงผู้สืบเชื้อสายต่อกันมาปกครองดูแลเป็นเจ้าผู้ครองนครกระทั่งปฏิรูปการปกครองเป็นระบบมณฑลเทศาพิบาล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันการรุกล้ำและอาณานิคมของชาวตะวันตกเจ้าหลวงผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้ายคือเจ้าพิริยะเทพวงศ์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในยุคการเปลี่ยนแปลงนี้บ้านหรือคุ้มเจ้าพิริยะเทพวงศ์ยังคงได้รับการดูแลร,รักษาต่อมาถึงปัจจุบันโดยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย